หกแล้วเออม.หกกันแล้วนี่หว่าก็สอบเข้ามหาลัยแล้วนี่หว่าใช่แล้วเออสู้เขานะเนี่ยไรเดี๋ยวหนูเข้ามหาลัยพร้อมพี่พันธ์ใช่ไหมอ่าฮะอืมแต่หนูอ่ะกำลังคิดว่าหนูอ่ะอยากเป็นมาร์เน่หนูจะดรอปเรียน1 ปีเพื่อให้หนูรอเรียนมหาลัยพี่พันธ์1 ปีงานที่จะดรอปเรียนอีก2 ปีเพื่ออายขึ้นเอ้าหนูดรอปเรียน3เลยอะอีกคนนึงก็คือสถานการณ์ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้ชมทางบ้านตอนนี้คนนึงนะคะก็อยากมีเพื่อนนะคะไปเรียนในขณะที่คนนึงคือไม่หนูจะเป็นมักเน่คนสุดท้ายเราทำยังไงดีคะในตอนนี้นะคะเครียดมากนะคะเราขอนำเสนอนะคะคุณไอเฮเยคุณต้องสอบถามแม่นกก่อนนะคะว่าเขาว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยแต่อะมันเคยบ่นเรื่องนี้จริงๆนะบทติดตังเลยอ่ะคือแบบวันนั้นไม่รู้นั่งอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะก็แบบเนี่ยเพียนนี่คือหนูกับพี่พันธ์อ่ะเข้ามหาลัยพร้อมกันใช่ไหมเราแบบหนูอยากจบคนสุดท้ายอ่ะคือหนูอยากแถมสุดพูดจริงป่ะเนี่ยผมพี่รู้สึกผิดเลยว่ะมหาลัยปีนี้โหคือหนูอยากจบคนสุดท้ายให้แบบพี่ดูคนงานหนูคนสุดท้ายคือหนูอยากเป็นมาร์กเน่อ่ะอะไรเดี๋ยวหนูจะทำยังไงเดี๋ยวพี่จะสคริปต์ให้อะเลยพี่จะรีบสอบรีบเรียนให้ขึ้นแบบปีหนึ่งแล้วพาสไปปีสามเลยเรียนแบบ3 ปีจบโอ้โหเลยเหรอคืออะไม่แต่ว่าก็คือไม่ก็ให้ก็ไปเรียนด้วยกันอะไรก็ดีจะได้มีเพื่อนกันกันไปอย่างน้อยเขาก็จะแบบว่าเออมีคนเที่ยวเข้าอกเข้าใจเราว่าตารางงานเรามันไม่แต่คือถ้าเกิดว่าแบบไปเรียนกับพี่พันธ์น่ะเวลาหยุดอ่ะก็คือหยุดทั้งคู่นะอย่างน้อยก็จะได้จัดตารางว่าอ่ะสองคนนี้ไปด้วยกันถ่ายไปไงน้องอยู่ด้วยกันก็จะได้เช็คแค่ทีเดียวอ๋อใช่ไหมอืม